สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยทำผัดฟักทองนะคะผัดใส่ไข่เนาะเมื่อกี้พี่อ้อยคิดว่าพี่อ้อยเดินกล้องแล้วนะคะปรากฏว่ามองเข้าไปอ้าวตายแล้วไม่ได้กดเดินกล้องนะคะขออภัยอย่างสูงเลยนะคะตัวผัดฟักทองพี่อ้อยนะคะก็ข้างในเนาะก็จะมีหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะโขลกกับพริกไทยนะคะจะเห็นว่ามีเม็ดพริกไทยอยู่เนาะแล้วก็ด้วยน้ำมันลำข้าวนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝาเหลืองนะคะซอสฝาเหลืองแม็กกี้นะคะแล้วก็ซุปผงเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะแล้วพี่อ้อยก็ใช้เป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะเป็นน้ำตาลย่าหวานพอดีทำเมื่อกี้ทำก่อนหน้าไปคลิปนึงเนาะแล้วก็เลยตัวเองก็เลยคิดว่าตัวเองเดินกล้องแล้วปรากฏว่าไม่ได้เดินกล้องนะคะขอโทษมากๆเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่ใส่น้ำมันลำข้าวนะคะเพื่อใช้เป็นน้ำมันลำข้าวเนาะเพื่อใช้เป็นน้ำมันลำข้าวแล้วก็นำหอมกับพริกไทยนะคะที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงผัดใกล้ๆจะเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ผักของเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลย่าหวานนะคะแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เกลือป่นนะคะแล้วก็ซุปเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะให้เขาลื่นน้ำกลางเดี๋ยวเราก็จะมีใส่ไข่ไก่นะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูผัดฟักทองผัดได้หลายอย่างนะคะผัดแบบใส่เป็นโหระพาก็ได้นะใบโหระพาถ้าทำเป็นเจนะคะก็จะใส่ใบโหระพาก็ใส่เป็นเต้าหู้แข็งที่เราเอามายีเนาะแต่อันนี้พี่อ้อยทำเป็นมังสวิรัตนะคะขอปิดสายอีกภาคหนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่นุ่มเลยเมื่อกี้พี่ไว้ใส่ไข่แล้วนะใส่ไข่แล้วปิดฝานะคะใส่จานกันเสร็จแล้วค่ะผัดฟักทองใส่ไข่แล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณค่ะ